คณะบริหารงานและบุคลากรภายใต้การนำพาของพรรคและรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการสับเปลี่ยนคณะบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการของแต่ละระยะในปัจจุบันคณะนำของรัฐวิสาหกิจการบินลาวประกอบด้วยคณะอำนวยการ6ทานซึ่งทานดร.สมพรดวงดาราเป็นผู้อำนวยการมี7สาขาภายในประเทศ11สาขาต่างประเทศและ4หัวหน่วยธุรกิจที่ขึ้นกับมี13แผนกการ3ห้องการและ1ศูนย์ฝึกได้แก่แผนกบุคลากรแผนกแผนการแผนกการเงินการบัญชีแผนกกฎกาภายในแผนกการค่าแผนกบริการภาคพื้นดินแผนกขนส่งสินค้าแผนกปฏิบัติการบินแผนกฝึกอบรมแผนกเทคนิคแผนกนิติกรรมแผนกโฆษณาการแผนกกวดกาคุณภาพและความปลอดภัยการบินห้องการพักห้องการบริหารห้องการความปลอดภัยและมาตรฐานการบินและศูนย์ฝึกการบินในปัจจุบันรัฐวิสาหกิจการบินลาวมี7สาขาภายในประเทศได้แก่หลวงพระบางหลวงน้ำท้าอุดมไซห่วยซ้ายเสียงขวางสวรรณเขตและปากเสมี11สาขาต่างประเทศคือบางกอกเชียงใหม่สิงคโปร์เซอูลกวางโจวคุนหมิงฮานอยพนมเปญเสียงเรียบเสียงหูและโฮจิมินห์ในนั้นรัฐวิสาหกิจกัมพูชายังมี4หัวหน่วยธุรกิจที่ขึ้นกับคือโรงแรมเมืองทองอาบาคัสลาวบริษัทท่องเที่ยวจำปาโฮลิเดย์และบริษัทวิศวกรรมกัมพูชาหรือเลโก้มีบุคลากรทั้งหมด875คนในนั้นผู้ผลิตทั้งกง354คนและผู้ผลิตทั้งอ้อม521คน